าที่รถเนี่ยแม่ให้รีบออกไปหาเนี่ยพี่รออยู่ที่รถแล้วแม่มีอะไรโทรแฮปปี้ทุกคนครับเมื่อกี้คนข้างๆเขาถามว่าพรุ่งนี้วันอะไรก็ตอบไปวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ผมตอบผิดตรงไหนครับซูเปอร์บอกหน่อยพรุ่งนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ปะเออมาแพ็กหน้าเลยเห็นไหมไม่ใช่วันศุกร์หรอพรุ่งนี้ผมอาบน้ำดิ่งเชงจนถึงเลยเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าปฏิกิริยาเวลาเจอดอกไม้จะเป็นยังไงวันนี้วันอะไรเหรอวันนี้วันอะไรอ่ะวันอะไรเหรอวันศุกร์หรือเปล่าไหนบอกไม่มีไงไม่มีอะไรเตรียมไว้เซอร์ไพรส์หนูเหรอใช่ว้าวดีใจไหมดีใจไม่มีแหวนทองเหมือนเมื่อกี้หรอดีใจจริงเหรอเนี่ยปีนี้เราวาเลนไทน์เนี่ยตรงกับวันธรรมดาแต่ว่าวันธรรมดาเลิกงานเสร็จแล้วเราก็น่าจะไปดินเนอร์กันได้หรือไปทำอะไรร่วมกันในวันวาเลนไทน์อย่างที่เขาทำกันได้น่าจะไม่ได้ไปครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเซเว่นยังเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะกลัวไข้หวัดโบโลน่าโคโรนา จะกินโบโลน่าพี่กูยังกินไม่ได้เลยกลัวเอาแล้วของขวัญพี่อะของขวัญที่เป็นหมอเกิดเป็นผู้ชายนะครับมีหน้าที่ทุกเทศกาลมึงต้องมีของขวัญให้นะครับหรือว่าไม่ต้องเทศกาลมึงก็ต้องมีนะครับวันสำคัญเนี่ยวันสำคัญนี่ผมว่าไม่มีค่าเท่าวันอยากได้นะมันหนักตรงวันอยากได้นี่แหละและอยากได้บ่อยด้วยดิถ้าใครไม่อยากทำหน้าที่นี้ก็ไปตัดกระเจี๊ยวออกรอเล่นรอเล่นคุณค่าทางใจมันต่างกันพวกวัตถุนี่เราก็มีให้กันบ้างได้ครับตามกำลังมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแต่ว่าถ้ารักกันเนี่ยก็เข้าใจกันทำอะไรคิดถึงใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็รักกันด้วยใจอยู่กันยืดอยู่ละมีอะไรเข้าใจกันอะไรที่สองคนต่างคนต่างที่มาไม่เขาเรียกว่าความคิดไม่ตรงกันอยู่ละยังไงก็ปรับเข้าจุดถึงกลางเข้าใจกันแล้วกันแล้วก็จะอยู่กันนานๆขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ได้กุหลาบวาเลนไทน์แล้วครับเย้นี่ปักไว้ที่หัวใจเลยลงไปซื้อช็อกโกแลตไปแจกคนที่ทำงานนะครับแล้วก็ได้ดอกกุหลาบมาด้วยสวยออกสวยจ้าดีใจได้ดอกไม้วาเลนไทน์แล้วนึกว่าจะไม่ได้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตไปแจกพนักงานทุกคนแต่ก่อนจะแจกพนักงานจะให้พูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเร็วๆดิกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเมื่อคืนเว้ยเขาเรียกมาให้พูดคำนี้กล้วยอบเนยโรยเกลือแล้วเราพูดได้ไงกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือให้พูดเร็วๆพูดเร็วจนลิ้นรั่วก็ยังพูดได้ไม่พอใจเว้ยไม่พอใจพอเราพูดได้ไม่พอใจต้องให้เราพูดไม่ได้ให้ได้อย่างเงี้ยเอาล่ะวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วเมื่อคืนผมก็แอบเนียนทำเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ไปแล้วกับดอกกุหลาบ1ดอกเล็กๆแค่นั้นใช่ป่ะว่าแป้งเข้าใจว่าผมมีให้แค่นั้นแน่นอนและที่ผมบอกว่าจะมีอะไรมากกว่าเดิมเนี่ยแป้งเนี่ยเขาบ่นว่าอยากได้ตุ๊กตาหมีเวลาไปห้างเนี่ยโอ้อยากได้ตุ๊กตานั่นตุ๊กตานี้ตุ๊กตานู้นแอบซุ่มมาเว้ยไม่ได้ออกไปไหนกูสั่งทำดิ แอบที่คิดแผนไว้นะจะแกล้งทำเป็นไปขึ้นรถรอแล้วโทรตามว่ามีเรื่องด่วนจะออกไปเดี๋ยวบอกว่าแม่ตามดีกว่าบอกว่าแม่ตามให้ไปบ้านฟ้าด่วนแล้วเอาตัวเนี้ยไปนั่งไว้หลังรถเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ไปดูหน้าตาซิว่าเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะจากปีก่อนในเซอร์ไพรส์แบบว่าอลังการงานสร้างที่แบบว่าโซเชียลแชร์ไปเยอะอะไรอ่ะ
ไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราอุ้มตุ๊กตาที่รถก่อนไปดูหน้าตาคุณแม่ว่าเขาจะแบบตกใจหรือว่ายังไงแค่ไหนนะต้องเดินอ้อมไปอีกทางนึงไปทางนู้นเดี๋ยวแป้งเห็นฝากเสียแป๊บนึงอะไรคะเดี๋ยวไว้เงี้ยเดี๋ยวไว้นะขอบคุณมากวันนี้อยากได้ภาพสวยๆเดินมาเจอน้องกินข้าวอยู่เลยฝากถือถ่ายหน่อยเมคกันเห็นนี่แหละพี่หมีขึ้นไปเองได้ไหมเห็นพี่หมีไหมเฮ้ยขาลุนขาไปประตูก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นรถกันก่อนแอบเพื่อความเนียนเนี่ยเราต้องสตาร์ทรถด้วยเดี๋ยวมาโทรตามก่อนโทรตามให้ลงมาตอบหลอกล่อให้ลงมาก่อนเดี๋ยวต้อง ตีหน้าเครียดก่อนตีหน้าเครียดฮัลโหลหนูแม่รีบออกไปหาอยู่ลงมานะพี่ตารถรอแล้วเนี่ยได้ป่ะลองดูทำอะไรอยู่คะที่ไหนมาที่รถเนี่ยแม่ให้รีบออกไปหาเนี่ยพี่รออยู่ที่รถแล้วเร็วๆรีบมายังไม่ต้องถามหรอกที่ตารถรอแล้วแค่นี้นะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตอนเดินมาจะเป็นยังไงต้องซ่อนกล้องไว้ตรงไหนกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูความรีบนะครับความรีบนะตั้งกล้องทำไมเขาตกใจหมดเขาคิดว่ามีเรื่องอะไรแล้วแต่หัวเราะทำไมเรื่องเครียดอ่ะเนี่ยตั้งกล้องกี่ตรงไหนมันก็จะเครียดอยู่ตั้งตรงไหนเห็นหน้าวะเนี่ยวันนี้มันเห็นทุกคนปะวะไม่รู้ดูก่อนไปทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่เครียดอ่ะจะมองก่อนทำไมโอ้ไม่เข้าแก๊ปเลยอะไรวะเอาใหม่มีการเอาใหม่ได้ด้วยเหรอวะได้หนูต้องมาจากตรงไหนอุตส่าห์ตีเครียดรีบแล้วหนูวิ่งมาหนูจะล้มอยู่แล้วเห็นหน้าบุ้ยมาแล้วเออหนูเล่นให้ใหม่เอาใหม่หนูต้องไปเดินมาจากตัวหรอหนูไปเดินมาใหม่เดี๋ยวไปเดินมาใหม่นะเดี๋ยวกูจะตัดให้ดูว่าตอนที่เตรียมกับตอนที่ไม่เตรียมเป็นยังไงอ่ะมาขึ้นมาแบบเดี๋ยวขึ้นมาแบบเครียดเลยนะขึ้นมาแบบเครียดเฮ้ยมีอะไรแม่มีอะไรจะรีบไปไหนเหรออะไรอย่างงี้เอาใหม่ดิไม่อันนี้หน้ามันตลกเกินไปดิไปยังแม่โทรมาหาพี่เหรอไอ้เหี้ยโคตรปลอกเปิดประตูเข้ามาแล้วแบบตกใจดิตื่นตกใจแล้วก็จะตกใจได้ยังไงเธอถือกล้องยิ้มอยู่เลยแล้วเขาแบบอะไรของมันวะทำไมเธอไม่วางไว้ล่ะเธอจะถือถ่ายตามก่อนก็ตอนเอามองเห็นจากข้างนอกอ่ะเออไอ้ฟิล์มกูนึกว่ามันมืดกูกะว่าเดี๋ยวค่อยวางตรงนี้เฮ้ยก่อยเลย3 2 1เครียดนะเดี๋ยวตู้เครียดดิหนูลงไปใหม่ไม่ต้องแล้วพอละเอาเป็นว่าเตรียมไม่ไหวกูพลาดเองก็คือแบบด้วยความที่รีบไงก็จะหันไปมองว่าเขาเปิดประตูหรือยังถ้าไม่งั้นเขาจะลงไปเปิดประตูคือตอนแรกเนี่ยกู
็วางไว้ในเนียนก็ไม่เห็นแล้วนะฉันเลี้ยงหันไปดูหวังดีจะไม่เปิดประตูอีกปกติท้องก็ไม่ต้องเปิดประตูไปเปิดไปแล้วอะไรแบบนี้เธอไม่คิดให้เราเข้าก่อนเธอต้องแบบขึ้นมาเลยพี่เปิดประตูแล้วอะไรอย่างงี้พี่กดเราเปิดประตูอยู่ก็จะได้แบบไปกะจะเล่นว่าอย่างงี้ดิบอกรอตั้งนานแล้วเนี่ยคนข้างหลังก็จะไปด้วยแล้วหันไปแบบว้าวอะไรแบบนี้ไงว้าวไม่ดีใจเลยดีใจดูยังว่าคืออะไรเนี่ยเห็นแล้วห่างตาไม่ยังไม่กล้าหันไปมองยังไม่ได้รับอนุญาตช่างแม่งข้ามขั้นเซอร์ไพรส์ไปแล้วใช่ไหมอ่ะมันเป็นรูปที่เราเพิ่งถ่ายอ่ะงั้นล่ะโถ หนูดีใจมากมากเลยอ่ะพูดได้ไหมพูดไม่ได้มันตัวใหญ่เกินไปที่จะยัดกล่องเสียงมีเรา3คนเลยมีพี่มีหนูแล้วก็มีบีบีใช่เขาหรือเปล่าอยู่หน้าชิอยากแอบออเดอร์มาตอนไหนไม่เห็นน้ำตาซึมเลยวะสิวขึ้นเดี๋ยวตั้งค่ารักษาสิวอีกท้องของกระท้องน้องค่ะใหญ่กว่าขอบคุณนะคะที่มาเฮ้ยไม่ได้หรอไม่ได้เลยตัวนี้นะบอกรักวันวาเลนไทน์หน่อยรักที่รักนะคะขอบคุณนะคะที่ใส่ใจคำพูดหนูสับบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาหมีที่รักก็ซื้อตุ๊กตาหมีให้ด้วยผมเป็นพวกแบบว่าสายเท่ๆครับทูคูลเซอร์เท่ๆทูคูลเซอร์แบบว่าไม่ค่อยพูดเยอะแต่ว่าใจมันหล่อที่ขอใครที่กดซับสไครต์เราจะแจกเงินคนละ 1,000 บาทผมไม่เกี่ยวนะไอดีฝากช่องก็ฝากช่องพัฒนาเทนเนลฝากช่องพัฒนาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามติดกดซับสไครต์ด้วยนะคะชื่อเพจเดี๋ยวแจ้งไว้ใช่ไหมเออแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับผมแฮปที่นี่ปีที่บ้านนะครับอย่าไปปีที่อื่นเพราะว่ามันจะโดนตำรวจจับข้อหาอาณาจารบนรถกันโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักและวันแห่งความรักใครที่โสดก็เอาความรักไปใช้กับพ่อแม่แล้วก็ใช้กับเพื่อนแล้วกันนะดูแลคนที่เรารักและที่รักเราขอให้เป็นวันแห่งความรักที่ดีของทุกคน Happy Valentine Day 2020ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe Tao Channel ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยรักนะว่าอะไรที่ไหนเอาจริงไม่ได้อะไรเลยก็แต่ทำตัวน่ารักน่ารักที่บอกทุกปีอยู่แล้วแค่ทำตัวน่ารักไม่ดื้อไม่เอาแต่ใจเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแค่เข้าใจกันดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเคยว่าอะไรไหมก็หนูก็เคยขออะไรไหมเคยแบบอยากได้อะไรไม่เคยหนูก็เสียใจนิดหน่อยที่หนูไม่ได้มีของขวัญให้พี่ไม่ต้องเสียใจอันนี้ของขวัญแค่นี้พอแล้วพูดมาทุกปีนะครับแต่ก็ยังดื้ออยู่ทุกวันพอเราพูดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพอหนูรีบมากอ่ะแล้วหนูเดินมาหนูเห็นพี่ทำเงี้ยถือกล้องแล้วพี่ก็ตอนเดินลงมาหนูคิดว่าเฮ้ยแม่เป็นไรวะแม่เป็นไรแม่ล้มหรือเปล่าหรือแม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยรีบไปคือรับโทรศัพท์ตอนแรกนี่เชื่อเลยใช่ไหมใช่ทำเสียงเหมือนขึ้นมาตอนหนูเห็นพี่ถ่ายกล้องหนูก็ยังเชื่ออยู่จนหนูหันไปว่าหนูจะถอยว่าพี่จะถอยด้วยพอเห็นตุ๊กตาเท่านั้นเล็กเชื่อเลยเสียงเลยกันถามอ่ะอยากออเดอร์เหมือนกันจะถามทำไมตั้งนานก็อยากรู้อ่ะทุกครั้งที่ให้อะไรนะเขาจะถามอย่างนี้ตลอดไปซื้อมาตอนไหนไปออเดอร์มาตอนไหนเอามาจากไหนเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยถามทำไมคนเขาเซอร์ไพรส์